สวัสดีครับผมครูเอหนุมานฟิล์มครับวันนี้เราก็มาถ่ายละครเทิดพระเกียรติละครพ่อซึ่งหนุมานฟิล์มได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ให้มาถ่ายละครวันพ่อละครสะท้อนสังคมนี่ดูอุปกรณ์เราพอเราเสร็จแล้วตอนนี้เป็นเวลา9โมงเป็นเวลา9โมงซึ่งเราถ่ายได้อีกซีนนึงละวันนี้มีทั้งหมด21ซีนเรามาดูกันว่าเราถ่ายไปกี่ทุ่ม21ซีนครับวันนี้แล้วก็อากาศค่อนข้างแบบว่าดีมากสภาพอากาศนี้เดี๋ยวเราจะเอาเบื้องหลังเก็บเบื้องหลังทุกอย่างมาให้ดูกันวันนี้เป็นการออกกองครั้งที่3ของเดือนนี้ละเป็นละครเรื่องที่3นะเรื่องแรกเราออกหลงไปเรื่องที่2เราออกมาคาราดเรื่องนี้เรื่องกระพุ้นทองเป็นสไตล์แบบดราม่าซ้อนกับคนมากเดี๋ยวเราไปติดตามเบื้องหลังได้ครับแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ดูเรื่อยๆทีละนิดไปชมกันand actionตอนนี้นะครับเราก็จะถ่าย 4:05 แล้วเป็นเวลา 10:30 โหเราถ่ายกันได้เร็วมากและนี่คือห้องเรียนเราเพิ่งเสร็จเมื่อวานเราเพิ่งเสร็จห้องเรียนนี้ขึ้นเมื่อวานปกติเนี่ยในปัจจุบันในมีห้องเรียนเพราะว่าเป็นปูนแล้วก็โต๊ะนี่ก็ได้เป็นรุ่นใหม่แต่แบบไม่ถูกใจไม่ถูกใจของมันฟิล์มเราเลยสั่งให้ทีมพ็อปเนี่ยเขาทาสีเป็นสีเทาหมดเลยสังเกตนะครับโต๊ะสีเทาหมดเลยตัวปี้จะเป็นสีเทาหมดเพราะว่าเราต้องการไม่ให้แบบว่าเหมือนกับเรื่องใดๆเลยแล้วก็ถ้าลองสังเกตนะครับว่าลงเลยเราจะสร้างด้วยไม้หมดเลยผมสั่งให้ทีมพ็อปเนี่ยสร้างโรงเรียนล็อกดาวน์ขึ้นมาล็อกดาวน์ที่เป็นมาทีมพ็อปเราอลังการมากทีมพ็อปของคันธมาฟิล์มนี่พัดลมอยากได้พัดลมก็พัดลมมาโน่อยากได้พัดลมก็พัดลมเป็นทีมพ็อปที่ทำงานพ็อปที่ทำงานรวดเร็วทันใจมากจ้างได้ครับถ้าอยากได้ทีมพ็อปทีมนี้จ้างได้ติดต่อคันธมาฟิล์มปาชื่อนายบา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 ฮะตรงกลางนะวิ่งมาเรื่อยๆถึงตรงกลางหยุดมองแอนแอนครับวิ่ง
ณพ่อ